ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอนโมโตไรวอลก็จะขอพาเพื่อนมาวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรเจกต์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ทาง GPX ได้มีการประกาศสร้างมันขึ้นมาโดยร่วมกับอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐนั่นก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และอีกหนึ่งหน่วยงานภาคเอกชนนั่นก็คือทางไพโอเนียร์มอเตอร์หรือว่า PMO ซึ่งในการประกาศครั้งแรกนั้นพวกเขาก็ระบุว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างในช่วงไม่เกินไตรมาสที่4ของปี2022หรือก็คือช่วงปลายปีหน้าจึงเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนไม่น้อยครับที่ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทาง GPX จะเลือกพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันแรกของพวกเขาออกมาในรูปแบบใดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะยังไม่มีข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ทำการบอกใบ้ไว้แล้วนิดหน่อยนะครับเพราะในชุดข้อมูลข่าวที่เราได้รับมาทั้ง3หน่วยงานเลือกที่จะใช้ภาพคอนเซปต์ของตัว Demon GR200R รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตไบค์ล้อ17นิ้วคันแรกของเป็นภาพประกอบหลักของเนื้อข่าวนี้และด้วยความที่นับตั้งแต่ตัว GR200R เปิดตัวออกมากระแสตอบรับของมันก็ค่อนข้างจะดีอยู่ไม่น้อยจึงทำให้ทางบริษัทอาจจะเลือกนำรถมอเตอร์ไซค์โมเดลนี้มาดัดแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นคันแรกของตนเองก็ได้แต่ที่จริงทาง GPX ก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนะครับที่น่าจะนำมาดัดแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนั่นก็คือเจ้า GPX Drone 150ที่ก็น่าจะมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีจากลูกค้าไม่แพ้GR200R และถ้าพวกเขานำมันมาดัดแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขึ้นมาโดยความที่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวสกูตเตอร์จึงทำให้มันอาจจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหญ่มากกว่าแต่ทางนี้เพื่อนๆต้องไม่ลืมนะครับว่าเจ้าโดน150เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ทาง GPX ร่วมกันพัฒนากับทาง SYM บริษัทผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติไต้หวันทาง GPX ไม่ได้ทำขึ้นมาเพียงคนเดียวดังนั้นการที่จะนำเจ้าโดน150มาดัดแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าภายใต้โปรเจกต์ที่ไม่มีทาง SYM ร่วมอยู่ด้วยนั้นจึงอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากดังนั้นด้วยความที่ตัวรถ Demon GR200R เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ทาง GPX พัฒนาขึ้นมาเองโดยตรงจึงทำให้มันน่าจะมีความสะดวกมากกว่าในการนำมันมาดัดแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าภายใต้โปรเจกต์ที่ทาง GPX เป็นคนริเริ่มร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและหน่วยงานภาคเอกชนของประเทศไทยและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะนำภาพคอนเซปต์ของตัวรถรุ่นนี้มาใช้ในการประกอบจดหมายข่าวครั้งแรกนั่นเองอย่างไรก็ดีครับด้วยความที่โปรเจกต์นี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกประมาณปีกว่าๆดังนั้นในระหว่างนี้เราก็อาจจะมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับมันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเพิ่มเติมอีกก็ได้หรือถ้าใครขี้เกียจรอ GR200R ที่มาพร้อมกับคุ้มกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าก็ลองไปดูรีวิว GPX GR200R ที่เราเคยทำเอาไว้โดยการคลิกปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้แล้วชั่งใจซื้อมันตอนนี้เลยก็ได้และก่อนที่จะปิดคลิปไปยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival กับพวกเราด้วยส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอน Moto Rival ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ